โมนาลิซาหญิงสาวผู้เฝ้ามองโลกผ่านรอยยิ้มขอต้อนรับลูกทัวร์ทุกท่านเข้าสู่ The Road of Mona Lisa โดยในภาคเช้าเราจะพาตามรอยในหัวข้อ Mona Lisa หญิงสาวผู้เฝ้ามองโลกผ่านรอยยิ้มในคลิปนี้ช่วงเช้าเนี่ยผมจะพาทุกท่านไปรับฟังเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของภาพที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกภาพหนึ่งตั้งแต่เริ่มต้นไปยังพิพิธภัณฑ์ลูฟครับสวัสดีครับก็ผมอู๋จะพาชมสถานที่ทริปนี้นะครับผมเชื่อว่าการท่องเที่ยวจะสนุกได้เพราะเราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสถานที่นั้นๆก็หวังว่าทุกคนจะเพลิดเพลินกับทริปนี้กันนะครับและวันนี้ทางเรามีกิจกรรมถ่ายรูปเซลฟี่กับสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมโพสต์ลงโซเชียลติดแฮชแท็กใครขโมยภาพวาดโมนาลิซาเพื่อนลุ้นรับรางวัลเป็นรูปพร้อมกรอบส่งให้กับผู้ชนะ5รางวัลใต้โพสต์ที่เข้าร่วมกิจกรรมเลยครับโอเคครับเดี๋ยวในภาคเช้าเราจะไปตามเส้นทางตามแผนที่ที่ให้ไว้ตามนี้นะครับเมื่อปีคริสต์ศักราช1503ในเมืองฟลอเรนซ์ลีโอนาร์โดดาวินชีได้วาดภาพเสมือนหญิงสาวภาพแรกที่เห็นเพียง3ใน4ของร่างกายครับซึ่งภาพนี้ให้ความรู้สึกผ่อนคลายและไม่เป็นทางการและต่อมาการวาดภาพสไตล์นี้ก็ได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบันครับเราเป็นเสมือนตัวแทนของลิซ่าเดลจิโอคอนโดซึ่งสามีของเธอฟรานเชสโกเดลจิโอคอนโดเป็นถึงขุนนางนักธุรกิจที่เมืองฟลอเรนซ์แห่งนี้เราถูกวาดขึ้นทีละชั้นสลับกับการทาน้ำมันบางๆเป็นเวลา4ปีแต่แล้วทั้งสองก็เลิกรากันทำให้ภาพของเราขายไม่ออกและถูกทอดทิ้งให้อยู่กับท่านลีโอนาร์โดดาวินชีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในเมืองฟลอเรนซ์มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สนใจหลายที่นะครับซึ่งสถานที่แรกที่จะไปกันคือเปียซาเดลลาซิกนอเรียครับเปียซาเดลลาซิกนอเรียเป็นจัตุรัสรูปตัว L ที่มีอาคารสถาปัตยกรรมยุคเรเนซองส์รายล้อมเป็นลานกว้างครับซึ่งจุดเด่นของสถานที่นี้คือราชวังเวกิโอพระราชวังเวกิโอเป็นพระราชวังเดิมของตระกูลเมดิซีแต่ปัจจุบันได้ถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วครับซึ่งนอกพิพิธภัณฑ์เนี่ยหรือว่าทางเข้าเนี่ยจะเห็นรูปปั้นทั้งหมด2รูปปั้นนะครับซึ่งรูปปั้นแรกเป็นรูปปั้นของมิเคลแอนเจโลชื่อว่ารูปปั้นเดวิดครับส่วนอันทางขวาเป็นรูปปั้นของบานิเนลีปฏิมากรชื่อดังของอิตาลีซึ่งเขาได้ทำรูปปั้นที่ชื่อว่าเพอร์คิวลิสผู้ฆ่ายักษ์คาคัสครับและเมื่อเราเดินตรงไปผ่านทางเข้าไปเป็นทั้งหมด2ทางคือซ้ายกับขวานะครับซึ่งทางซ้ายเราจะเห็นเป็นบ่อน้ำพุเทพเจ้าเนปจูนซึ่งแสดงถึงความสำเร็จของชาวฟลอเรนซ์ที่เดินเรือสู่สำเร็จครับส่วนทางขวาก็จะเป็นหอศิลป์ที่มีเทพเจ้ากรีกรายล้อมอยู่มากมายครับซึ่งแน่นอนว่าอาจจะมีบางอันที่ไปขอปลอมไปบ้างแต่ความสวยงามนี้ก็ไม่แพ้ของจริงเลยครับหลังจากนั้นครับดาวินชีก็ได้ย้ายงานไปที่พระราชวังฟองเตนโบโดยทำงานกับพระเจ้าฟองเซอร์ที่4ครับทำให้เขาต้องเก็บข้าวของทั้งหมดไปกับตัวด้วยซึ่งรวมถึงภาพโมนาลิซาด้วยครับเมื่อเรามาอยู่กับพระเจ้าฟองเซอร์ได้ระยะหนึ่งท่านดาวินชีก็ได้จากไปโดยก่อนที่ท่านจะจากไปในปี1518ท่านได้ขอร้องให้พระเจ้าฟองเซอร์ส่งมอบเราให้แก่แฟรานเชสโกเมลซีซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านดาวินชีแต่ภายหลังเขาก็ได้ขายเราคืนให้กับพระเจ้าฟรองซัวเราจึงถูกนำกลับมาอยู่ที่พระราชวังฟงแตนโบเช่นเดิมพระราชวังฟงแตนโบเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นแรกที่นำฝรั่งเศสเข้าสู่ยุคมอนาริสถูกสร้างขึ้นและต่อเติมโดยกษัตริย์ฝรั่งเศสหลายพระองค์ตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่12ในด้านการออกแบบตกแต่งสวนและการตกแต่งภายในซึ่งเราจะเรียกการตกแต่งแบบนี้ว่าการตกแต่งแบบฟงแตนโบโดยพระราชวังนี้เป็นวังหลวงที่ใหญ่สุดแห่งหนึ่งของฝรั่งเศสและเคยเป็นที่อยู่อาศัยของราชวงศ์ฝรั่งเศสโดยตั้งอยู่ห่างจากกรุงปารีสประมาณ55กิโลเมตรครับโดยภายในจะมีงานประติมากรรมต่างๆทั้งงานโลหะจิตรกรรมงานปูนปั้นจำพวกกรอบที่ตกแต่งคล้ายมวลลวดลายอาราเบสลายวิลักษณ์ความสวยสตรีในอุดมคติของแมนนาริสคือหัวเล็กคอยาวเรือนร่างและแขนขายาวกว่าปกติหน้าอกเล็กและสูงงานไม้และสิ่งก่อสร้างภายนอกหลังจากนั้นนับร้อยปีครับพระเจ้าหลุยที่14ได้นำภาพโมนาลิซาไปที่พระราชวังแวร์ไซครับซึ่งเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยภาพเขียนมากมาย
เป็นสถานที่ที่อัดแน่นไปด้วยความหรูหราและความฟุ่มเฟือยครับสงสัยท่านดาวินชีจะวาดเราซะสวยจนพระเจ้าหลุยที่14ผู้ที่ครองราชยาวนานที่สุดในยุโรปถึงขั้นพาเราไปอยู่ในที่ที่สวยงามและสิ้นเปลืองที่สุดในโลกแต่ก็อย่างว่าพระองค์ไม่ค่อยชอบอาบน้ำพอพระองค์เชื่อว่าการอาบน้ำเป็นการนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายพระองค์จึงอาบน้ำแค่3ครั้งในชีวิตเท่านั้นหึพระราชวังแวร์ไซตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงปารีสณเมืองแวร์ไซซึ่งพระเจ้าหลุยที่14ทรงเป็นคนควบคุมการก่อสร้างและได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมครับภายในราชวังจะประกอบด้วยห้องถึง700ห้องรูปภาพประมาณ 6,000 ภาพและงานแกะสลักมากกว่า 15,000 ชิ้นครับโดยห้องที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในราชวังคือห้องกระจกห้องกระจกเป็นห้องที่ลงนามในสัญญาสงบศึกระหว่างสัมพันธมิตรกับจักรวรรดิเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่1ห้องนี้ถูกสร้างด้วยกระจกบานยักษ์ทั้งหมด17บานและเมื่อเปิดออกมาจะพบเห็นมุมที่สวยสุดของสวนแวร์ไซส่วนตัวอาคารจะถูกสร้างด้วยหินอ่อนและเมี่ยงสีขาวสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบบาโรกและร็อกโคโคตกแต่งอย่างวิจิตรการตาผสานกับลวดลายอันอ่อนช้อยบรรจงครับส่วนเรื่องการประดับภายในจะตกแต่งด้วยโคมไฟระย้าอย่างหรูหราแต่ที่น่าแปลกใจคือก็มีการติดตั้งหน้าต่างบันไดและเตาผิงเป็นจำนวนมากแต่กลับไม่มีห้องน้ำแม้แต่ห้องเดียวและจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ครับก็ระบุไว้ว่าราชทูตของสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยก็ได้เข้ามาพักที่ห้องนอนก่อนเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่14ด้วยหลังจากนั้นนะครับฝรั่งเศสก็เกิดเหตุการณ์ปฏิวัติฝรั่งเศสขึ้นในช่วงปี1789ถึงปี1799ครับซึ่งยาวนานถึง10ปีและเมื่อการปฏิวัติจบลงนะครับหลังจากนั้นไม่นานภาพโมนาลิซาก็ถูกย้ายไปที่พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ครับความอดอยากของผู้คนจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นสภาพเศรษฐกิจที่เลวร้ายจากการเข้าร่วมสงครามและราคาอาหารที่แพงเกินจะเอื้อมถึงสาเหตุเหล่านี้ล้วนเป็นชนวนให้เกิดการปฏิวัตินำไปสู่สงครามที่น่าเศร้าสงครามที่จบลงพร้อมกับการสิ้นสุดลงของยุคแห่งการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชและเมื่อทุกอย่างสิ้นสุดลงเราก็ถูกนำมาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ลูฟร์สำหรับพิพิธภัณฑ์ลูฟร์นะครับก็เริ่มขึ้นตอนพระเจ้าฟองซัวที่2ได้ตัดสินใจสร้างพระราชวังลูฟร์เป็นที่ประทับและที่เก็บรวบรวมศิลปะวัตถุของประเทศฝรั่งเศสครับในปีค.ศ. 1682พระเจ้าหลุยส์ที่14ได้ย้ายที่ประทับของราชวงศ์ไปที่แวร์ไซพระราชวังลูฟร์ก็กลายเป็นที่ตั้งของสถาบันศิลปะหลายแห่งโดยมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานอยู่เป็นประจำครับแล้วต่อมาหลังจากเหตุการณ์ปฏิวัติฝรั่งเศสก็มีการเปิดพระราชวังลูฟร์เป็นพิพิธภัณฑ์ในปี1793โดยมีภาพวาดจำนวน500กว่าภาพในพิพิธภัณฑ์ครับแต่ไม่นานก็ต้องปิดตัวลงในปี1796ครับเพราะว่าเนื่องจากปัญหาด้านโครงสร้างกับอาคารและในปี1801นโปเลียนได้เปิดพิพิธภัณฑ์อีกครั้งและเปลี่ยนชื่อเป็นมูเซ่นาโปเลียนโดยเขาต้องการสร้างพิพิธภัณฑ์ที่มีคอลเลกชันงานศิลปะที่ยอดเยี่ยมจากทั่วทุกมุมโลกเขาขยายคอลเลกชันโดยนำงานศิลปะจากการรณรงค์ทางทหารการบริจาคส่วนตัวและค่าคอมมิชชั่นที่นักเรียนทำขึ้นต่อมาในปี1815เมื่อนโปเลียนสละราชสมบัติตามสนธิสัญญาฟองเทนเบลโลผลงานทั้งหมดของนโปเลียนรวมถึงของที่ริบมาจากประเทศอื่นถูกส่งคืนให้กับประเทศต้นกำเนิดครับฝรั่งเศสได้รับอนุญาตให้เก็บงานได้ไม่กี่ร้อยชิ้นและพิพิธภัณฑ์ก็ได้กลับเปลี่ยนเป็นชื่อเดิมแต่โบราณวัตถุจำนวนมากจากการพิชิตของนโปเลียนในอียิปต์ยังคงอยู่หลังจากนั้นพิพิธภัณฑ์ลูฟยังคงขยายตัวต่อไปและสร้างเสร็จสมบูรณ์ในราชสมัยของนโปเลียนที่3ครับก่อนที่จะไปรับชมการเดินทางของโมนาลิซากันต่อเรามาแวะเติมพลังกันสักหน่อยดีกว่าครับเดที่ร้านลาเปอร์ซินซึ่งเป็นหนึ่งในร้านขนมปังบาเกตและขนมหวานสุดอร่อยโดยร้านนี้เปิดให้รับประทานได้ตั้งแต่ช่วงเช้าถึงช่วงกลางวันนะครับแล้วก็มีเมนูพิเศษสำหรับคนทานมังสวิรัติด้วยครับย้ำนะครับหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จเราจะนัดรวมกันเพื่อเดินทางตามรอยมูนาลิซาที่ถูกเจรจากันนะครับ